คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ชุด The Texas Chainsaw Massacre ทั้งหมด The Texas Chainsaw Massacre หรือในชื่อไทยสุดติดหูยังสิงหาสับภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดเลือดสาดที่ถูกแบนในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับฆาตกรถือเลื่อยไฟฟ้าสุดโหดอย่าง The Leatherface ให้กลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลกได้และในรายการ Horror Characters The 13นั้น HRD Horror Document ก็จะขอนำทุกท่านย้อนประวัติเรื่องราวความเป็นมาของฆาตกรถือเลื่อยไฟฟ้าและเบื้องหลังงานสร้างของหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่รุนแรงและทะเยอทะยานที่สุดในตอนนั้นอย่าง The Texas Chainsaw Massacre กันครับThe Texas Chainsaw Massacre ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1974เรื่องราวณชนบทอันห่างไกลแซลลี่ฮาร์เดสตี้หญิงสาววัยรุ่นพร้อมเพื่อนอีก5คนได้เดินทางไปยังบ้านเก่าของแซลลี่ในรัฐเท็กซัสและระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้แวะรับชายแปลกหน้าที่ท่าทางสติไม่ค่อยดีขึ้นมาบนรถด้วยซึ่งชายคนนั้นก็ได้พร่ำพูดถึงแต่สิ่งที่น่าสุดสยองและการฆ่ากันมากมายก่อนที่ชายคนนั้นจะลงมือทำร้ายคนในรถจนเขาจะต้องโดนไล่ลงและในระหว่างทางพวกเขาก็ได้พยายามตามหาปั๊มน้ำมันก่อนที่ชายแก่เจ้าของปั๊มร้างจะแนะนำให้พวกเขาพยายามขับรถไปให้ถึงที่ก่อนที่ทั้งหมดจะพบกับบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งที่นั่นพวกเขาต้องพบเจอกับชายถือเลื่อยร่างใหญ่นามว่า Leatherface และ Sawyer Family ครอบครัวมนุษย์กินคนที่อดีตเคยทำงานในโรงฆ่าสัตว์แล้วเกิดติดใจจนหันมาลงมือฆ่าคนแทนและสุดท้ายก็เป็นแซลลี่ที่กลายมาเป็นคนเหลือรอดเพียงคนเดียวที่หนีรอดจากเลเดอร์เฟสมาได้ The Texas Chainsaw Massacre เป็นภาพยนตร์สยองขวัญอเมริกันเรท R ที่ออกฉายในปี1974กำกับโดยโทบี้ฮูเปอร์โดยตัวหนังได้อ้างอิงจากข่าวของฆาตกรต่อเนื่องอย่างเอ็ดกรีนเจ้าของฉายา The Butcher of Painfield ที่ถูกจับได้ในปี1957หลังจากทำการฆ่าหญิงสาวหลายคนแล้วทำการขุดศพขึ้นมาจากสุสานเก็บกระดูกผิวหนังและเส้นผมของพวกเธอไว้เป็นรางวัลของความสำเร็จการกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีสุดสะเทือนขวัญแล้วร่วมกับโทบี้ฮูเปอร์ยังได้รับอิทธิพลมาจากไซโคจากปี1960ผลงานภาพยนตร์ขาวดำของร่วมกับอัลเฟรดฮิชค็อกด้วยงานภาพที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความน่าสะพรึงตัวละครที่ไม่ได้แสดงการกระทำบางอย่างออกมาตรงๆแต่มีลูกล่อลูกชนให้คนดูได้ขบคิดกันเอาเองว่าอะไรกันมันจะเกิดขึ้นต่อไปThe Texas Chainsaw Massacre ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสยองที่มีทุนสร้างที่ต่ำเตี้ยเรียดินที่สุดแรกเริ่มมันเป็นเพียงแค่โปรเจกต์ที่ต้องการสร้างสื่อบันเทิงแนวกระตุกขวัญในรัฐเท็กซัสแบบควบคุมทุนสร้างโดยนอกจากจะได้ไอเดียมาจากเอ็ดกรีนแล้วอีกหนึ่งอิทธิพลในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเมืองของอเมริกาในช่วงนั้นกับคำโกหกตอแหลจากรัฐบาลกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกการสังหารหมู่และความโหดร้ายในสงครามเวียดนามรวมไปถึงภาพข่าวจากทีวีที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงอยู่แทบทุกวันประหนึ่งว่ามนุษย์นี่แหละคือสัตว์ประหลาดที่สวมหน้ากากที่แตกต่างกันออกไปนักแสดงส่วนใหญ่คัดเลือกมาจากนักแสดงท้องถิ่นเองบวกกับการที่ผู้กำกับอย่างโทบี้ฮูเปอร์ได้ไปเดินในห้างที่หนาแน่นไปด้วยผู้คนแล้วเห็นเลื่อยไฟฟ้าวางอยู่จากนั้นเขาก็จินตนาการไปเองว่าหากเขาหยิบเลื่อยไฟฟ้าอันนั้นลงมากดสวิตช์แล้วเดินไปท่ามกลางผู้คนผู้คนเหล่านั้นจะต้องหลบเขาอย่างแน่นอนและมันก็คงเป็นอะไรที่ดูน่ากลัวมากเหมือนกันและเนื่องจากทีมผู้สร้างต้องเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำทั้งหมดโทบี้จึงต้องล่อนเล่หาผู้สนับสนุนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักและท้ายที่สุดเขาก็ได้จำกัดงบอย่างรัดตัวและใช้ทุนสร้างณตอนนั้นไปเพียงแค่ 140,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 700,000 เหรียญสหรัฐหากเทียบกับค่าเงินเฟ้อในปัจจุบันและบทบาทแซลลี่ฮาร์เดสตี้หญิงสาวผู้รอดชีวิตรับบทโดยนักแสดงสาวที่ไม่ได้โด่งดังมากอย่างมารีลินเบิร์นส์ที่เรียกได้ว่าตอนดูนั้นผู้ชมอย่างเราจะต้องรีเสียงให้เบาลงอย่างแน่นอนเพราะการแสดงและเสียงกรีดร้องของเธอนั้นมันช่างบ้าคลั่งและแสบแก้วหูราวกับหมูไก่ที่กำลังจะถูกเชือดดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดไม่ให้ถูกฆ่าตายและบทบาทของ Leatherface ฆาตกรถือเลื่อยสุดโหดที่รับบทโดยกันน่าแฮนเซนนักแสดงที่ในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นเพียงแค่ชายที่เพิ่งเรียนจบมาจากสาขาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์จาก University of Texasที่ตอนนั้นเขาได้ยินข่าวว่าจะมีหนังเรื่องหนึ่งมาถ่ายทำในแถวบ้านจึงลองไปออดิชั่นดูแล้วก็ได้รับเลือกแบบไม่คาดคิดแต่พอแฮนเซนมาอ่านบทก็กลับปฏิเสธไปเพราะความรุนแรงของตัวหนัง
แต่พอได้รับการโน้มน้าวจากมาริลินเบิร์นส์ที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนจึงตัดสินใจลองเสี่ยงไปด้วยกันผลก็ออกมาอย่างที่ทุกคนทั่วโลกได้เห็นกันนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเดอะเท็กซัสเชนซอว์แมสซิเคอร์นั้นมีความรุนแรงชนิดบ้าคลั่งระดับดุนโลกอยู่ในหนังตอนออกฉายหนังได้รับเสียงวิจารณ์ไปในทางก้ำกึ่งส่วนใหญ่จะวิพากษ์ความรุนแรงอะไรต้นสายปลายเหตุไม่มีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปและไร้เหตุผลของความบ้าคลั่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างอารมณ์สะพรึงกลัวสยองขวัญสั่นประสาทขนลุกขนพองให้กับผู้ชมเพียงอย่างเดียวแทบจะหาสาระประโยชน์อื่นใดไม่ได้เลยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ทำการศึกษาวิธีการเรียนรู้ค้นพบเทคนิคการเล่าเรื่องที่มีความเฉลียวฉลาดและเทคนิคการสร้างความน่ากลัวทำให้ตัวหนังค่อยๆได้รับการยกย่องชื่นชมเพิ่มขึ้นตามเวลาจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในหนังแนวฮอร์เรอร์ระดับมาสเตอร์พีซอีกทั้งมันยังสร้างอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสยองขวัญรุ่นต่อมาอย่างฮาโลวีน Friday the 13th The Evil Dead A Nightmare on Elm Street The Blair Witch Project แต่เรื่องที่ได้รับอิทธิพลมาเต็มๆก็คงจะเป็น Alien จากปี1979ของผู้กำกับลิลลี่สกอตต์ที่ยกให้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำให้หนังมีความรุนแรงชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมและหลังการออกฉายหนังนั้นทำเงินในบ้านไปมากถึง 30.8 ล้านเหรียญส่งผลให้กลายเป็นหนังสยองขวัญอินดี้ที่ทำเงินได้สูงสุดณขณะนั้นขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ระดับตำนานมาจนถึงปัจจุบันและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่ดีที่สุดและได้รับการถกเถียงถึงความเหมาะสมมากที่สุดตลอดกาลอีกด้วย The Texas Chainsaw Massacre 2 ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1986 12ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์รอดตายจากครอบครัวซอเยอร์ของแซลลี่ฮาร์เดสตี้แต่ทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีใครเชื่อเรื่องที่แซลลี่เล่าเลยตำรวจก็ไม่สามารถจับหรือแม้กระทั่งหาครอบครัวซอเยอร์เจอไม่มีหลักฐานและไร้ซึ่งร่องรอยจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่สเตรชดีเจสาวสวยกำลังจัดรายการวิทยุในยามค่ำคืนเธอก็ได้บังเอิญอัดเสียงการฆาตกรรมโหดของสองวัยรุ่นโดยเลเทอร์เฟซไว้ได้ก่อนที่เธอจะนำหลักฐานชิ้นสำคัญไปให้กับเลฟตี้อดีตสารวัตรขาลุยและยังเป็นลุงของแซลลี่ซึ่งได้เข้ามาสืบสวนเหตุการณ์นี้และต้องการที่จะพยายามหยุดยั้งครอบครัวกินคนและสุดท้ายด้วยแรงแค้นของเลฟตี้และสกิลการเอาชีวิตรอดของสเตรสก็ทำให้ครอบครัวซอยเยอร์และเดอะเลเดอร์เฟสถูกจัดการลงได้ในที่สุดเดอะเท็กซัสเชนซอว์แมสซิเคอร์2เป็นภาพยนตร์อเมริกันแบล็คคอมเมดี้สแลชเชอร์ที่ออกฉายในปี1986ที่กำกับโดยโทบี้ฮูเปอร์เจ้าเดิมและยังเป็นภาคต่อโดยตรงของ The Texas Chainsaw Massacre จากปี1974แรกเริ่มแต่เดิมทีทางผู้กำกับโทบี้ฮูเปอร์และทีมงานต้องการสานต่อเรื่องราวของ The Texas Chainsaw Massacre ในทันทีซึ่งเรื่องราวฉบับดั้งเดิมของหนังภาคนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของเมืองมนุษย์กินคนที่ทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วยตระกูลซอเยอร์และชื่อเรื่องของภาคต่อนั้นก็คือ Beyond the Valley of the Texas Chainsaw Massacre แต่สตูดิโอบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างมากในบทภาพยนตร์มีการจ้างนักเขียนบทคนใหม่และไล่คนเดิมออกสุดท้ายผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็คือสิ่งที่กลายไปเป็น The Texas Chainsaw Massacre 2อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนตัวละครและนักแสดงนำหญิงจากมาริลินเบิร์นส์มาเป็นแคโรไลน์วิลเลียมส์ซึ่งในช่วงของการออดิชั่นบทนั้นแคโรไลน์ต้องสร้างความประทับใจให้กับทีมงานและผู้กำกับโดยเมื่อเธอถูกเรียกเข้ามาเธอกลับวิ่งแหกปากกรีดร้องลั่นมาตั้งแต่ปลายทางเดินประหนึ่งว่ากำลังหนีตายอยู่และดึงฮูเปอร์ออกจากที่นั่งก่อนที่จะเอาเก้าอี้ตัวนั้นมาดันประตูไว้ตามบทที่เธอได้รับในการออดิชั่นและความเล่นใหญ่รัชดาลัยของเธอนี่เองที่ทำให้เธอได้รับบทสเตรชดีเจสาวไปครองแต่ในตลอดระยะเวลาในช่วงของการฉายนั้นแน่นอนว่าหนังได้รับการแบนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกจากความรุนแรงของมันแต่หนังก็กลับทำรายได้ในประเทศไปมากถึง8ล้านเหรียญสหรัฐจากงบประมาณเพียงแค่ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐและกลายเป็นที่นิยมในโฮมวิดีโอในเวลาต่อมาและก็ได้รับความวิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยในแง่ลบแฟนๆหลายคนของ The Texas Chainsaw Massacreไม่พอใจกับหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนื่องด้วยความตลกขบขันของมันที่มีมากจนเกินไปซึ่งขัดกับความน่ากลัวที่เป็นรากฐานของหนังชุดนี้แต่ผู้กำกับโทบี้ฮูเปอร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วพวกมุกแบล็คคอมเมดี้ทั้งหลายถูกใช้และสอดแทรกไว้ตั้งแต่หนังภาคแรกแล้วแต่แค่คนไม่เห็นมันเท่านั้นและเขาต้องการขยายมาในภาค2แต่ไม่ว่าจะยังไงภาพยนตร์ชุดนี้ก็ยังคงมีภาคต่อตามมาLeatherface Texas Chainsaw Massacre 3 ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1990เล่าเรื่องราวณชนบทอันห่างไกลบนถนนเส้นหนึ่งในรัฐเท็กซัสมิเชลและไลอันสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ได้กำลังเดินทางไปหาพ่อแม่ที่ต่างเมืองแต่ทว่าระหว่างทางก็เกิดเหตุการณ์ให้พวกเขาต้องตรงไปยังปั๊มน้ำมันเก่าแห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาต้องเจอกับเจ้าของปั๊มโรคจิตที่ไล่พวกเขาด้วยปืนลูกซองก่อนที่จะส่งรถบรรทุกออกมาไล่ล่าสองสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งหนึ่งในคนที่อยู่ในรถก็คือเลเดอร์เฟสฆาตกรที่ใช้เลื่อยสุดโหดในการฆ่าคนมาแล้วนักต่อนักมิเชลและไลอันต่างหนีตายกันจนไปเจอกับเบนชายหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุและโดนไล่ล่ามาเหมือนกันจนพวกเขาถูกจับเข้าไปยังบ้านของครอบครัวกินคนในตำนานที่ทำงานไล่ล่าและฆ่าคนกันเป็นทีมตั้งแต่เด็กไปยังคนแก่และสุดท้ายด้วยการร่วมมือกันของมิเชลและเบนพวกเขาก็ได้จัดการเดอะเรดเดิลเฟสลงได้และสังหารครอบครัวกินคนสุดโรคจิตนี้ไปจนหมดสิ้นเรดเดิลเฟสเท็กซัสเชนซอว์แมสเคอร์3เป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์อเมริกันที่ออกฉายในปี1990กำกับโดยเจฟเบอร์และเป็นภาคที่3ในแฟรนไชส์ Texas Chainsaw Massacre ภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจัดจำหน่ายโดย New Line Cinema ซึ่งซื้อสิทธิ์สิงหาสับมาจาก The Canon Group ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมหลังจากการผลิตและออกฉายของ The Texas Chainsaw Massacre 2เสร็จสิ้นหลังจากประสบความสำเร็จจากแฟรนไชส์ The Nightmare on Elm Street New Line Cinema ก็ได้ซื้อสิทธิ์ภาพยนตร์ The Texas Chainsaw Massacre มาด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแฟรนไชส์ใหม่ของค่ายแทนที่นิ้วขมือบที่เรื่องราวกำลังจะจบลงพวกเขาต้องการลบล้างเรื่องราวของแบล็คคอมเมดี้หรือมุกตลกในภาค2และย้อนกลับไปสู่ความน่ากลัวโหดและรุนแรงซึ่งเป็นรากเหง้าของหนังและจะเน้นไปที่ตัวละครเลเทอร์เฟสมากยิ่งขึ้นตัวหนังเลยมีชื่อเลเทอร์เฟสนำหน้าสตูดิโอเริ่มกระบวนการการพัฒนาหนังอย่างรวดเร็วโดยตัวอย่างของหนังภาคนี้นั้นถูกทำขึ้นมาก่อนที่พวกเขาจะได้พูดกับเสียอีกและยังได้จ้างนักเขียนบทมากมายที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังชุด The Nightmare on Elm Street มาร่วมกันพัฒนาบทและได้จ้างเจฟเบอร์มาเป็นผู้กำกับก่อนที่สตูดิโอจะไล่เขาออกและเมื่อไม่มีใครรับงานสตูดิโอจึงได้จ้างเขามาอีกรอบหนึ่งโดยสคริปต์ดั้งเดิมนั้นโหดร้ายกว่าที่เราได้ดูในหนังมากจนถูกเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อลดความรุนแรงในหนังอีกทั้งยังเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรทและหลีกเลี่ยงเรท X ในตอนนั้นแต่สุดท้ายด้วยกระบวนการการตัดต่อทำให้หนังได้เรท R เป็นที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเป็นทั้งความล้มเหลวทั้งในเชิงคำวิจารณ์และในเชิงพาณิชย์โดยทำรายได้ไปเพียง 5.7 ล้านดอลลาร์ในบ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐซึ่งถือว่าน้อยที่สุดแล้วตั้งแต่มีการสร้างแฟรนไชส์สิงหาสับออกมาจนกระทั่งการมาถึงของหนังภาคต่อในอีก5ปีต่อมา Texas Chainsaw Massacre The Next Generation ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1995เล่าเรื่องราววุ่นๆของวัยรุ่นอเมริกันที่ทะลึ่งดันขับรถเล่นไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นชินในวันจบการศึกษาของม.ปลายก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะประสบพบเจอกับครอบครัวกินคนสุดโหดนำโดยวิลเมอร์และเลเดอร์เฟสที่ออกมาไล่ล่าฆ่าเหล่าวัยรุ่นไปมากมายและเจนนี่หญิงสู้ชีวิตคนใหม่ของเรื่องก็ได้โดนจับไปเผชิญหน้ากับครอบครัวกินคนในบ้านสุดวิปริตและเลเดอร์เฟสที่ตอนนี้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นผู้หญิงและสุดท้ายด้วยความสู้ชีวิตของเจนนี่ก็ทำให้นางสามารถรอดพ้นจากเลเดอร์เฟสและครอบครัวกินคนกลุ่มนี้มาได้อย่างหวุดหวิดTexas Chainsaw Massacre The Next Generation เป็นภาพยนตร์อเมริกันแนวสแลชเชอร์ในปี1995ที่เขียนและกำกับโดยคิมแฮนเคลผู้ร่วมเขียนบทในหนังภาคแรกร่วมกับโทบี้ฮูเปอร์และนำแสดงโดยเรเน่เซเวเกอร์และแมทธิวแมคคอนาเฮในช่วงที่ทั้งสองเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเดิมทีตัวหนังไม่ได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ทีแรกหากแต่เป็น The Return of Texas Chainsaw Massacre เพื่อจะได้เป็นการกลับมาอีกครั้งของสิงหาสับเพราะมันเป็นหนังภาคต่อโดยตรงจากหนัง3ภาคแรกที่ผ่านมาและต้องการกลับไปสู่รากเหง้าของความน่ากลัวอีกครั้งคิมแฮนเคลจึงใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการพยายามระดมทุนและหาเงินเพื่อมาพัฒนาและสร้างหนังเรื่องนี้ทีมงานและนักแสดงส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนในพื้นที่ยกเว้นแต่นักแสดงนำ2คนที่แฮนเคลบรรจงเลือกสรรมาเป็นอย่างดีอย่างเรเน่เซเวเกอร์ในบทบาทเจนนี่หญิงสาวสู้ชีวิตอีกคนของแฟรนไชส์ที่เธอนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าทุนของหนังเรื่องนี้ต่ำมากจนเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่กันแน่หนังมันถูกกฎหมายไหมมันทั้งอันตรายและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมการได้วิ่งหนีผู้ชายที่มีเลือดไฟฟ้าตลอดเวลานั้นมันทั้งสนุกและยอดมากมันเป็นบทบาทแรกของเธอในฐานะนักแสดงเธอรู้สึกขอบคุณหนังเรื่องนี้มากจริงๆสำหรับโอกาสแบบนั้นที่ไม่มีวันหาได้อีกและไม่เคยอายเลยที่เคยมาเล่นหนังเรื่องนี้และแมทธิวแมคคอนาเฮนักแสดงนำชายที่ได้กลายมาเป็นซุปตาร์ในอนาคตในบทบาทวิลเมอร์ผู้นำของครอบครัวกินคนที่ในตอนนั้นแมคคอนาเฮเป็นเพียงแค่นักศึกษาสาขาการแสดงจบใหม่จากมหาวิทยาลัยและวางแผนที่จะย้ายไปยังแคลิฟอร์เนียแต่มาคัดเลือกบทบาทนี้ก่อนแต่เดิมบทที่เขามาออดิชั่นนั้นเป็นบทของนักขี่มอเตอร์ไซค์หนุ่มที่เข้ามาช่วยเจนนี่ในตอนท้ายและขี่ไปกับเธอในยามพระอาทิตย์ตกดินก่อนที่บทนี้จะถูกตัดออกไปและก่อนที่เขาจะกลับคิมแฮนเคลก็ได้ถามเขาว่าเขารู้จักใครที่อาจจะเหมาะกับบทวายร้ายอย่างวิลเมอร์บ้างไหม
เขาแนะนำเพื่อนไป 2-3 คนก่อนที่เขาจะคิดขึ้นมาเองได้ว่าทำไมตัวเองไม่ลองไปแคสบทนี้มันดูเลยล่ะก่อนที่เขาจะเริ่มองลงและหันไปข่มขู่เอเจนต์ของตัวเองเพื่อเป็นการแสดงบทบาทและในที่สุดเขาก็ได้รับบทบาทนั้นไปครอบครองภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นได้รับการเผยแพร่อย่างจำกัดทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในปี1995ภายใต้ชื่อเดิมว่า The Return of Texas Chainsaw Massacre 2 ปีต่อมาหลังจากที่แซมเวเกอร์และแมคคอนาเฮกลายเป็นดาราฮอลลีวูดคนสำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ถูกตัดต่อใหม่และเข้าฉายในปี1997ในชื่อ Texas Chainsaw Massacre The Next Generation โดยตัวหนังถือได้ว่าทำรายได้ต่ำเตี้ยเลี่ยเดียนอีกเช่นเดิมด้วยทุนสร้าง 600,000 เหรียญแต่ทำรายได้ไปเพียงแค่ 185,000 เหรียญรายได้ต่ำซะยิ่งกว่าหนังภาค 3 เสียอีกเท่านั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับความวิจารณ์ว่าห่วยแตกอีกเช่นเคยก่อนที่สิงหาศัพท์จะเงียบหายไปและกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสดใหม่และโหดยิ่งกว่าเดิมThe Texas Chainsaw Massacre หรือล่อมาชำแหละออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2003หนังสิงหาศัพท์เวอร์ชันรีเมคที่กลับมาโหดและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเล่าเรื่องราวของวัยรุ่น5คนบนถนนเส้นยาวในรัฐเท็กซัสจากเม็กซิโกมุ่งหน้าไปดัลลัสเมื่อทั้ง5ได้จอดรับหญิงสาวท่าทางวิกลจริตขึ้นมาก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายบนรถทั้งหมดต้องหาวิธีเอาศพออกจากรถโดยเดินทางตามหาในอำเภอของเมืองผ่านคำแนะนำของคุณป้าเจ้าของปั๊มสุดแปลกและเอรินและแคมเปอร์สองคู่รักก็ได้เดินทางเข้าไปยังบ้านโสมหลังหนึ่งที่เป็นที่อยู่ของนายอำเภอที่นั่นพวกเขาต้องพบเจอกับครอบครัวแปลกๆและโคตรสกปรกก่อนที่แคมเปอร์และเพื่อนๆอีกหลายคนจะถูกสังหารโดยเดลเลอร์เฟสเอรินที่ตอนนี้กำลังขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่พบเจอแต่คนทุกคนในละแวกนั้นกลับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกินคนสุดวิปริตนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอลูกเล็กเด็กแดงชาวบ้าน2ชาวบ้าน3ก่อนที่เอรินจะใช้ความเป็นนักสู้วัดฝีมือตัวต่อตัวกับเดอะเลเดอร์เฟสจนสามารถหนีรอดจากนรกนี้มาได้ The Texas Chainsaw Massacre เป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์อเมริกันที่ออกฉายในปี2003กำกับโดยมาร์คัส นิสเปลเป็นการรีเมคภาพยนตร์จากชื่อเดียวกันของโทบี้ฮุปเปอร์ในปี1974และเป็นภาคที่5ในแฟรนไชส์ The Texas Chainsaw Massacreอีกทั้งมันยังได้ทีมงานหลายคนของภาพยนตร์ภาคต้นฉบับกลับมามีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้ในปี2001ได้มีรายงานว่าบริษัท Platinum Dunes ที่เพิ่งสร้างใหม่ของ Michael Bay ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตภาพยนตร์ที่มีงบประมาณต่ำได้ตั้งเป้าไปที่การสร้าง The Texas Chainsaw Massacre ขึ้นมาใหม่โดยในตอนแรกจะเป็นการสานต่อเรื่องราวความเป็นมาของ Sally Hardesty ในวัยชราที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในภาพยนตร์แต่ก็กลับเปลี่ยนไปเป็นการรีเมคขึ้นมาแทนในช่วงต้นของการผลิตภาพยนตร์โทบี้ฮุปเปอร์และคิมแฮนเคลผู้สร้างภาพยนตร์เวอร์ชันดั้งเดิมจะเขียนบทให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสคริปต์ของพวกเขาจะถูกใช้หรือไม่แต่ในภายหลังก็ได้มีการเข้ามาร่วมจอยตี้ของสกอตต์โคซ่ามือเขียนบทอีกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแน่นอนหนังยังคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาชญากรรมในชีวิตจริงของเอ็ดกรีนฆาตกรต่อเนื่องในรัฐวิสคอนซินดังเช่นภาพยนตร์ต้นฉบับและได้มาคัตนิสเปลเข้ามาเป็นผู้กำกับในภายหลังโดยมาคัสเป็นแฟนตัวยงของหนังภาคต้นฉบับและต้องการถ่ายทอดภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ออกมาดีและยังคงแก่นสารของภาพยนตร์ต้นฉบับให้ได้มากที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาในปี2003ได้รับการวิจารณ์เชิงลบเป็นส่วนใหญ่จากนักวิจารณ์และตัวหนังยังสามารถทำรายได้ไปมากถึง107ล้านเหรียญด้วยงบประมาณ 9.5 ล้านเหรียญนั่นก็เพียงพอที่จะส่งผลให้มันมีภาคต่อตามมาThe Texas Chainsaw Massacre The Beginning ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2006หนังที่เล่าย้อนเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในปี2003เรื่องราวเริ่มต้นในปี1939เมื่อหญิงคนหนึ่งได้คลอดลูกของตัวเองออกมาในโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่เด็กคนนั้นจะถูกเอาไปทิ้งและถูกเก็บได้ด้วยครอบครัวโรคจิตเขาเติบโตขึ้นมาทำงานในโรงฆ่าสัตว์แห่งนั้นก่อนที่มันจะถูกปิดตัวลงและชายคนนั้นก็ได้กลายมาเป็นเดอะเลดเดอร์เฟสและเหล่าวัยรุ่น4คนที่กำลังเดินทางไปเกณฑ์ทหารก็ต้องมาพบเจอกับเดอะเลดเดอร์เฟสและครอบครัวกินคนในภาคที่แล้วแบบครบชุดก่อนที่คนทั้งหมดจะพยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะเดอะเลดเดอร์เฟสได้จนไม่เหลือใครรอดชีวิตสักรายในท้ายที่สุด The Texas Chainsaw Massacre The Beginningเป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์อเมริกันในปี2006และเป็นพรีเควลหรือภาคต้นของภาพยนตร์ในปี2003เป็นภาคที่6ในแฟรนไชส์ The Texas Chainsaw Massacre กำกับโดยโจนาธาน ลีเบสแมน
New Line Cinema ต้องจ่ายมากกว่าที่คาดไว้ถึง 3.1 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาสิทธิ์ในแฟรนไชส์หนังชุดนี้หลังจากที่ Dimension Films ยื่นข้อเสนอจำนวนมากเพื่อซื้อแฟรนไชส์สิงหาสับอีกทั้งผู้ผลิตและทีมงานทั้งหมดตัดสินใจไม่สร้างภาคต่อของภาพยนตร์ปี2003แต่เหล่าแฟนๆก็ได้เข้ามาถามไปเรื่อยว่าครอบครัวโรคจิตกลุ่มนั้นกลายมาเป็นแบบนั้นได้ยังไงและยังอยากรู้คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบในหลายๆข้อในเวอร์ชันปี2003และหลังจากการพูดคุยกันกับไมเคิลเบย์พวกเขาก็ได้ตกลงที่จะสร้างหนังภาคต้นฉบับนี้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นแก่แฟนๆหนังได้รับการวิจารณ์เชิงลบจากนักวิจารณ์แต่ก็ยังทำรายได้ไป51ล้านเหรียญสหรัฐจากงบประมาณ16ล้านเหรียญสหรัฐและหนังเวอร์ชันรีเมคนี้ก็ได้สิ้นสุดลงที่ภาคนี้เพราะทางทีมงานคุยกันว่าจะไม่สร้างภาคต่ออีกแล้วTexas Chainsaw 3D ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2013เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากหนังภาคต้นฉบับจากปี1974โดยไม่นับหนังภาคต่ออื่นๆเรื่องราวเริ่มต้นหลังจากเหตุการณ์สังหารโหดแซลลี่ฮาร์เดสตี้ผู้หญิงที่รอดชีวิตมาเพียงคนเดียวจากเลดเดอร์เฟสและครอบครัวซอเยอร์ก็ได้ตรงไปแจ้งในอำเภอทันทีและชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ได้พากันยกขโยมาเพื่อรุมประชาทันและสังหารหมู่ครอบครัวซอเยอร์จนหมดเหลือไว้แค่เพียงหญิงสาวและลูกตัวน้อย1คนก่อนที่จะมีชาวบ้านสามีภรรยาคู่หนึ่งมาแอบขโมยเด็กไปเลี้ยงเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างไม่รู้ชาติตระกูลของตัวเองและมีชื่อว่าเฮเธอร์เป็นหญิงสาววัยรุ่นที่ดูปกติคนหนึ่งจนกระทั่งเธอได้รับแจ้งถึงมรดกชิ้นโตที่คุณยายซึ่งเธอไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่ทิ้งไว้ให้เป็นบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่ประจำตระกูลเธอได้เดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนและที่นั่นเธอก็ได้พบเจอกับเลดเดอร์เฟสที่มีชีวิตอยู่ตลอดมามันได้ไล่สังหารเพื่อนเธอทุกคนและพยายามที่จะฆ่าเฮเธอร์ก่อนที่สุดท้ายมันจะรู้ว่าเฮเธอร์นั้นคือหลานสาวของตัวเองที่หายตัวไปของมันและคุณยายก็ได้เขียนจดหมายอธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้เฮเธอร์รับรู้และเพื่อฝากดูแลเลดเดอร์เฟสต่อหลังจากที่เธอตายไปเมื่อเรื่องราวทุกอย่างได้รับการเฉลยเฮเธอร์และเลดเดอร์เฟสจึงได้ร่วมมือกันชำระแค้นเหล่าชาวบ้านที่เคยสังหารหมู่ครอบครัวของเธอเมื่อครั้งอดีตTexas Chainsaw 3D เป็นภาพยนตร์อเมริกันสแลชเชอร์ในปี2013ที่กำกับโดยจอห์น ลูเซนฮอฟเป็นภาคที่7ในแฟรนไชส์ Texas Chainsaw Massacre และถูกนำเสนอในรูปแบบ3มิติเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาคต่อโดยตรงของภาพยนตร์เรื่อง The Texas Chainsaw Massacre ในปี1974ในตอนแรกหลังจากการฉายหนังภาครีเมคในปี2006ของ New Line Cinema พวกเขาไม่ต้องการทำภาคต่อของเวอร์ชันรีเมคแล้วและในอีกไม่กี่ปีต่อมาLionsgate Films ก็ได้ทำการซื้อสิทธิ์การสร้างหนังสิงหาสับเพราะต้องการสร้างไตรภาคใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นมาในยุคปัจจุบันโดยได้วางโครงร่างไว้ว่าหนังจะมี3ภาคและในภาคแรกจะกำกับโดยเจมส์วานภาคที่2จะกำกับโดยโทบี้ฮูเปอร์และมีความต้องการทำหนังให้ออกมาร่วมสมัยในรูปแบบของหนังสยองขวัญ3มิติที่ในตอนนั้นหนังสยองขวัญชอบใช้เทคนิคนี้ในการนำเสนอแต่สุดท้ายหนังก็ได้จอห์น ลูเซนฮอฟมากำกับและเปลี่ยนเรื่องราวของหนังให้ต่อจากหนังภาคต้นฉบับโดยตรงแทนเพื่อลดความเสี่ยงอีกทั้งตัวหนังยังนำแสดงโดยอเล็กซานดราดาเดริโอดาราสาวสวยตากลมโตเจ้าเสน่ห์ขวัญใจใครหลายคนที่เธอนั้นยอมรับและสารภาพตามตรงว่าไม่เคยรู้จักและดูหนังภาคต้นฉบับมาก่อนเธอเคยดูแค่เวอร์ชันรีเมคเท่านั้น Texas Chainsaw 3D นั้นออกฉายและทำรายได้ไป47ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณ20ล้านดอลลาร์และได้รับความวิจารณ์เชิงลบจากนักวิจารณ์ไปอย่างท่วมท้นและล้นหลามแต่ถึงแม้รายได้จะไม่เยอะแต่ก็เพียงพอให้หนังนั้นมีภาคต่อตามมาอีกจนได้Leatherface ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2017เรื่องราวภาคต้นกำเนิดของฆาตกรโหดถือเลื่อยอย่าง The Leatherface เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจสซอเยอร์กำเนิดขึ้นมาเขาเป็นเด็กชายที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในครอบครัวซอเยอร์ครอบครัวกินคนสุดวิปริตจนสุดท้ายในอำเภอฮาร์ทแมนที่ได้รับรู้วีรกรรมของครอบครัวซอเยอร์แต่กลับหาหลักฐานมาเอาผิดไม่ได้จึงได้ใช้สิทธิ์เอาเด็กทุกคนในครอบครัวซอเยอร์ไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเพื่อให้ห่างจากพวกลุงป้าในตระกูลและเมื่อเวลาผ่านไปเจสซอเยอร์เติบโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวและก็ได้ร่วมมือกันกับเพื่อนกลุ่มนึงแหกโรงพยาบาลออกมาพยายามหนีตำรวจอย่างสุดชีวิตก่อนที่สุดท้ายเขาจะถูกหักหลังด้วยคนที่เขารักจนหน้ากลายเป็นแผลเวอะหวะขนาดใหญ่และนั่นเองก็ได้ส่งผลให้เขากลับมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวซอเยอร์อย่างเต็มตัวพร้อมกับหน้ากากหนังหน้ามนุษย์และสมญานาม The Leatherface Leatherface เป็นภาพยนตร์สยองขวัญอเมริกันในปี2017ที่กำกับโดยชูลีอองโมรีผู้กำกับชาวฝรั่งเศสเป็นภาคที่8ในแฟรนไชส์ Texas Chainsaw Massacre และเล่าเรื่องราวภาคก่อนของ The Texas Chainsaw Massacre ในปี1974และ Texas Chainsaw 3D ในปี2013ซึ่งบอกเล่าที่มาและต้นกำเนิดของ Leatherface
หลังจากความสำเร็จทางการเงินของ Texas Chainsaw 3D ที่ไม่มากแต่ก็เพียงพอภาคต่อพ่วงกับจอร์ลูเซนฮอฟก็ได้เข้าสู่การพัฒนาสำหรับการถ่ายทำที่วางแผนไว้แต่ก็ไม่ได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าต่อเพราะทางทีมบริหารต้องการลดความซับซ้อนของเนื้อเรื่องที่ลูเซนฮอฟต้องการทำก่อนที่พวกเขาจะหันไปทำภาคต้นกำเนิดของฆาตกร Leatherface เพื่อสำรวจที่มาและปัญหาทางจิตใจของฆาตกรโรคจิตคนนี้ว่าที่จริงแล้วตัวเขามีที่มาอย่างไรกันแน่ Leatherface ถูกฉายทาง Direct TVฟรีทีวีของประชาชนและในโรงภาพยนตร์บางแห่งของอเมริกาเท่านั้นและยังได้รับบทวิจารณ์ที่หลากหลายจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ก่อนที่จะทำเงินไปเพียงแค่ 1,470,000 เหรียญดอลลาร์จากทั่วโลกและ Lion Gate ก็ยังเสียสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ Texas Chainsaw Massacre ในอนาคตอีกด้วยเนื่องด้วยการทำงานที่ล่าช้าส่งผลให้ผิดข้อตกลงในสัญญาเพราะแต่เดิม Lion Gateมีสิทธิ์ที่จะสร้างภาพยนตร์ The Texas Chainsaw Massacre มากถึง6เรื่องในสัญญาแต่หาก Leatherface ก็กลับเป็นหนังภาคสุดท้ายของค่ายนี้ไปในท้ายที่สุดTexas Chainsaw Massacre ออกฉายบนสตรีมมิ่งครั้งแรกเมื่อปี2022เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากหนังภาคต้นฉบับจากปี1974โดยไม่นับภาคต่ออื่นๆอีกครั้งเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน4คนที่ได้ทำการซื้อเมืองฮาโลเมืองร้างแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสเพื่อต้องการนำมาประมูลขายให้กับเหล่าเศรษฐีที่ต้องการสร้างเมืองของตัวเองแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่คือสถานที่หลบซ่อนของสมาชิกครอบครัวซอเยอร์รุ่นสุดท้ายและเมื่อพวกเขารุกล้ำและทำให้ผู้เป็นแม่ของครอบครัวซอเยอร์ตายสมาชิกคนสุดท้ายอย่างเลดเดอร์เฟสจึงได้เกิดบ้าคลั่งและออกไล่ฆ่าผู้คนในเมืองด้วยเลื่อยไฟฟ้าอีกหนแต่ในครั้งนี้ข่าวก็ได้ไปเข้าหูแซลลี่ฮาร์เดสตี้หญิงที่เคยรอดตายมาจากฆาตกรเลื่อยไฟฟ้าจากปี1974และเธอก็พร้อมที่จะกลับมาล้างแค้นมันอย่างสาสมแต่กลับโดนเลเดอร์เฟสแทงสวนอย่างหมดสภาพจนสุดท้ายก็เป็นไลล่าหญิงสาววัยรุ่นที่เหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุนองเลือดในครั้งนี้ก่อนที่เลเดอร์เฟสจะเดินต้อยติ่งกลับไปยังบ้านหลังเดิมบ้านหลังที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานTexas Chainsaw Massacre เป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์อเมริกันในปี2022ที่กำกับโดยเดวิดบลูกราเซียเป็นภาคที่9ในแฟรนไชส์ Texas Chainsaw Massacre เกิดขึ้น48ปีหลังจากภาพยนตร์ต้นฉบับในช่วงแรกของการพัฒนาหนัง Leatherface ในปี2017ทาง Lion Gate มีสิทธิ์และความตั้งใจที่จะสร้างภาพยนตร์สิงหาสัปอีก5เรื่องแต่ทว่าทางบริษัทก็ได้เสียสิทธิ์นั้นไปเพราะทำผิดสัญญาส่งผลให้สุดท้ายในปี2018 Legendary Pictures ก็ได้เข้าสู่การเจรจาเพื่อซื้อสิทธิ์ภาพยนตร์สิงหาสัปนี้ซึ่งตั้งใจจะดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในแบบฉบับของพวกเขาโดยได้เฟรเดย์อัลบาเลสจาก Evil Dead Version Remake และดอนบรีดมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และร่วมเขียนบทให้อีกทั้งยังได้ตัวละครเซลลี่จากเวอร์ชันต้นฉบับกลับมารับบทเกือบนำอีกครั้งในรอบหลาย10ปีแต่เธอนั้นรับบทโดยนักแสดงคนใหม่อย่างโอเว่นฟูเอเล่เพราะนักแสดงดั้งเดิมอย่างมาริลินเบิร์นส์นั้นได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อปี2014แล้วในแผนเดิม Texas Chainsaw Massacre นั้นมีกำหนดฉายโรงครั้งแรกในช่วงปี2020แต่แผนทั้งหมดนั้นกลับถูกยกเลิกหลังจากการฉายรอบสกรีนเทสอันเลวร้ายหลายต่อหลายครั้งทางทีมงานพยายามปรับแก้กันจนทุกวิถีทางแต่เหมือนยิ่งแก้ก็จะยิ่งแย่จนสุดท้ายทางบริษัทก็ได้ขายหนังให้กับ Netflix ซึ่งเปิดตัวในที่สุดพร้อมกับผลตอบรับที่โดนด่าไปทั่วโลกและแน่นอนว่าหนึ่งในไอคอนิกสำคัญของหนังที่นอกจากจะเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่คู่หนังแนวสยองขวัญมาช้านานแล้วตัวละครสำคัญอย่าง Leatherface ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพจำของหนังสยองชุดนี้ฆาตกรถือเลื่อยไฟฟ้าไล่เชือดคนสุดโหดที่ผู้คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักต้นกำเนิดของ Leatherface เราควรที่จะมารู้จักกับครอบครัวกินคนหรือ Sawyer Family กันก่อนเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายเวอร์ชันมากเริ่มจากเวอร์ชันคลาสสิกอย่าง The Sawyer Family ครอบครัวกินคนรุ่นบุกเบิกไม่มีใครทราบที่มาที่ไปอย่างแน่ชัดของครอบครัวกลุ่มนี้รู้แต่เพียงแค่ว่าเป็นครอบครัวที่มีภูมิลำเนาเดิมมาจากยุโรปและย้ายมายังรัฐเท็กซัสในอเมริกามีวีรกรรมขุดซากศพตามสุสานต่างๆในรัฐขึ้นมาทำอาหารรวมไปถึงล่าและฆ่านักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่หลงเข้ามาในพื้นที่แถบนั้นมาเป็นอาหารเช่นเดียวกันซึ่งสมาชิกก็จะประกอบไปด้วยเดรตันซอเยอร์นูบินซอเยอร์โรเบิร์ตบ็อบบี้ซอเยอร์เท็กซอเยอร์บาร์บี้ซอเยอร์อีดิธโรสซอเยอร์หรือเฮเธอร์แกรนฟาซอเยอร์แกรนมาซอเยอร์และเลเดอร์เฟสซึ่งต่างคนต่างมีหน้าที่ในการล่อลวงคนมาฆ่าแตกต่างกันออกไปเดอะสลักเธอร์แฟมิลี่ครอบครัวกินคนในอีกเวอร์ชันหรือจะพูดว่าในอีกไทม์ไลน์ก็ไม่ผิดบ้างนักสมาชิกจะประกอบไปด้วยวิลเมอร์ W.E. ดาร่าและเลเดอร์เฟสที่ปรากฏตัวใน Texas Chainsaw Massacre The Next Generation The Helwitt Family เป็นครอบครัวในภาครีเมคของแฟรนไชส์สิงหาสัปครอบครัวกินคนสุดดิบเถื่อนเปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนกันตลอดเวลาสมาชิกประกอบไปด้วยรูด้าเมย์เฮลวิท
The Tea Lady Jet O Charlie Emma Helwitt Hannah Helwitt และ Thomas Brown Helwitt หรือ Leatherface จะเห็นได้ว่าครอบครัวซอลเยอร์หรือครอบครัวมนุษย์กินคนในแฟรนไชส์ของสิงหาสัตว์นั้นมีมากมายหลากหลายรุ่นและหลากหลายเวอร์ชั่นแตกต่างกันออกไปตามแต่ละยุคสมัยและหนึ่งในสมาชิกที่เป็นตัวเอกของเรื่องอย่าง Leatherface ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในตำนานไอคอนของหนังสยองในทุกยุคทุกสมัยและไม่ว่าจะเมื่อไหร่เมื่อเราพูดถึงตัวละครสยองก็ต้องมีหน้าและชื่อของ Leatherface ปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอยู่ตลอดซึ่งถ้าจะให้พูดถึงที่มาที่ไปของคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็คงมีให้พูดอย่างไม่จบสิ้นเพราะมีหลากหลายเวอร์ชั่นหลายชื่อและหลายจักรวาลแต่ทางเราก็ได้พยายามขมวดและร้อยเรียงเรื่องราวมาเท่าที่จะหาได้ Leatherface นั้นมีชื่อเดิมว่าเจดีไดเจสซอเยอร์เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวตระกูลกินคนพร้อมกับเป็นตัวล่อคนหลงทางให้มาติดกับดักจนกระทั่งในอำเภอฮาร์ดแมนได้ส่งเจสไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้ห่างจากครอบครัวกินคนกลุ่มนี้และหวังว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตและกลายเป็นคนใหม่แต่ทว่าก็กลับเกิดเหตุการณ์มากมายทั้งการถูกหักหลังสูญเสียญาติและเป็นแผลขนาดใหญ่เวอร์วาบนใบหน้าทำให้เขากลับมาหาครอบครัวซอเยอร์ของตัวเองอีกครั้งและกลายเป็นนักฆ่านามว่าเลเดอร์เฟสและในอีกจักรวาล Leatherface ก็มีชื่อจริงว่า Thomas Brown Helwitt ในปี1939ณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังทำงานกลับเกิดคลอดลูกออกมากระทันหันณตอนนั้นและเด็กคนนั้นก็กลับเป็นโรคเนื้อเยื่อใบหน้าเสื่อมสภาพที่ใบหน้าเละจนดูไม่ได้แม่ของเด็กได้ตายในทันทีเจ้าของโรงฆ่าสัตว์เลยนำเด็กคนนั้นไปทิ้งก่อนที่ต่อมาเด็กคนนั้นจะถูกหนึ่งในตระกูล Helwitt เก็บไปเลี้ยงซึ่งตระกูลนี้ได้ทำงานกันในโรงฆ่าสัตว์กันมาจากรุ่นสู่รุ่นและขึ้นชื่อในเรื่องความแปลกประหลาดต่อชาวเมืองกันอยู่แล้วต่อมาในปี1969โทมัสได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และกลับมาทำงานที่โรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเขาก่อนที่โรงฆ่าสัตว์จะประกาศปิดตัวลงเนื่องจากพิเศรษฐกิจและเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ยังด่าเสียเทเสียตัวโทมัสและครอบครัวจนเป็นเหตุให้โทมัสคลั่งและหยิบเลื่อยไล่ฆ่าเจ้าของโรงงานจนตายและเขาก็กลายมาเป็นเลเดอร์เฟสร่วมกับครอบครัวเฮลวิทคอยหลอกล่อนักท่องเที่ยวมาเชือดกินอย่างน่าสยดสยองและไม่ใช่แค่สื่อภาพยนตร์เท่านั้นที่เลเดอร์เฟสไปปรากฏตัวแต่ยังรวมไปถึงวิดีโอเกมและสื่ออื่นๆอีกมากมายอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกมากแค่ไหนและด้วยความที่เลเดอร์เฟสเป็นตัวละครที่โคตรโหดโคตรเหี้ยมอมหิตตัวหนึ่งและเป็นภาพจำของความน่ากลัวในการใช้เลื่อยของผู้คนทั่วโลกก็เลยทำให้มันกลายเป็นหนึ่งใน13ตัวละครสยองขวัญที่ดีที่สุดในโลกของภาพยนตร์ของ Horror Document ไปได้ที่สุดซึ่งไทม์ไลน์ของภาพยนตร์ชุด The Texas Chainsaw Massacre นั้นเพื่อนๆก็สามารถดูได้เรียงตามภาพนี้ได้เลยครับโดยตัวหนังจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ไทม์ไลน์และขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ bloodydisgusting.com ด้วยครับและนั่นก็คือทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ชุด The Texas Chainsaw Massacre และ Leatherface ฆาตกรถือเลื่อยไฟฟ้า1ใน13ตัวละครสยองที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์และถ้าหากเพื่อนๆอยากติดตามข้อมูลของเราตัวละครสยองขวัญที่ชื่นชอบซึ่งกำลังเตรียมเข้ามาให้ทุกคนได้เผชิญหน้ากันอีกหลายตัวต่อจากนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับเราตัวละครสยองที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror DocumentสารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญYou don't know me, but I know you. I want to play a game.